คุณกำลังต้องการคำตอบว่าคนที่คุณคบหาอยู่นะคะเขามีความรู้สึกอย่างไรกับคุณคุณมีความรู้สึกพิเศษกับเขาเขามีความรู้สึกพิเศษกับคุณหรือเปล่านะคะทุกครั้งที่มีการพูดคุยกันเขาประทับใจในตัวคุณมากน้อยแค่ไหนและเขามีความรู้สึกเดียวกันกับคุณไหมคุณให้ความพิเศษกับเขาไปแล้วหรือลึกๆในใจคุณอาจจะรักเขาไปแล้วด้วยซ้ำนะคะคุณกับเขามีโอกาสที่จะมีใจตรงกันไหมแล้วก็มีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กันได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยววันนี้เรามาไขคำตอบพร้อมกันคุณเป็นคนสนุกสนานในสายตาของเขาคุณเป็นอะไรที่ทำให้เขารู้สึกมีความสุขทุกครั้งที่ได้พูดคุยกับคุณคุณมาเปิดโลกใบใหม่ให้กับเขานะคะแล้วทำให้เขารู้สึกอยากจะนะรู้จักคุณมากขึ้นนะคะทุกครั้งที่มีการพูดคุยกันนะคุณได้พูดคุยนะคะในเรื่องของสิ่งที่คุณชอบสถานที่ที่คุณไปกิจกรรมที่คุณชอบทำมันทำให้เขารู้สึกกระตือรือร้นนะคะกับการได้พูดคุยกับคนนะคะแล้วก็มีความรู้สึกอยากจะเดินทางมาหาคุณอยากจะเป็นส่วนหนึ่งนะกับสถานที่ที่คุณได้ไปหรืออยากจะเป็นส่วนหนึ่งกับกิจกรรมที่คุณได้ทำด้วยเขาอยากจะมาสร้างประสบการณ์นะหรือสร้างความสุขให้กับคุณนะคะคุณเป็นคนที่น่ารักคุณเป็นคนที่เอาใจใส่คุณเป็นคนที่จริงใจคุณเป็นคนที่พิเศษสำหรับเขานะคะทำให้เขารู้สึกมีความสุขทุกครั้งนะคะที่ได้พูดคุยกับคุณนะคะหรือว่าสิ่งที่คุณมาบอกกล่าวบอกเล่ากับเขานะคะก็ทำให้เขารู้สึกว่าเขามีความสุขมากๆเลยเขาอยากจะมาเจอคุณแล้วก็นะคะอยากจะนะคะมาร่วมนะคะในเรื่องของการสร้างนะคะในเรื่องของความสุขร่วมกันกับคุณด้วยนะคะการนะคะวางแผนในเรื่องของการเชื้อเชิญนะคะหรือเรื่องของการวางแผนนะคะที่จะได้มาเจอคุณนะหรือว่าในเรื่องของการได้ทำกิจกรรมร่วมกันหรือว่าทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมีความสนิทสนมหรือรู้จักกันมากขึ้นนะคะหรือสนิทชิดเชื้อกันมากขึ้นนะคะเป็นเป้าหมายหลักสำคัญสำหรับเขาเลยนะคะเขารู้สึกหงุดหงิดใจมากแล้วก็มีความกังวลใจเช่นเดียวกับคุณนะคะเพราะว่าคุณก็อาจจะกังวลใจว่าเขามีความรู้สึกพิเศษกับคุณหรือเปล่าเขาก็เหมือนกันเขาก็กังวลใจว่าคุณน่ะจะรู้สึกพิเศษกับเขาเหมือนที่เขารู้สึกพิเศษกับคุณหรือเปล่าและก็คาดหวังความสัมพันธ์นะระหว่างคุณกับเขาค่อนข้างมากแล้วก็นะคะในเรื่องของนะคะการพูดคุยกันระหว่างคุณกับเขามันช่างมีเวลาน้อยเหลือเกินเขาอยากจะพูดคุยกับคุณทั้งวันนะคะหรืออยากจะพูดคุยกับคุณตลอดเวลาเลยนะคะเพราะเวลาคุยกับคุณแล้วมันทำให้เขารู้สึกมีความสุขนะกับเรื่องของการใช้ชีวิตคุณนะคะมาทำให้เขาเกิดความสดใสนะแล้วทำให้เขารู้สึกว่าชีวิตของเขาเนี่ยนะคะหน้าที่จะมีเรื่องของการนะคะได้เจอประสบการณ์ใหม่ๆหรือได้สร้างโลกใหม่ๆกับคุณด้วยนะคะฉะนั้นนะคะก็เป็นความรู้สึกที่ดีแล้วก็มีโอกาสนะคะที่พัฒนาเป็นลักษณะของคนที่ใจตรงกันนะคะแต่อาจจะมีเรื่องของช่วงเวลานะคะที่อาจจะไม่ตรงกันบ้างนะคะแต่ก็ถือว่าคุณทั้งคู่นะคะค่อนข้างที่จะมีความรู้สึกพิเศษให้กันและกันนะคะก็ขอให้มีความสุขมากๆกับคนที่คุณกำลังพูดคุยด้วยแล้วก็ขอให้เชื่อมั่นเลยว่าคุณคือคนที่นะคะเขาให้ความสำคัญนะคะแล้วก็อยากนะคะที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับคุณนะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ